สวัสดีครับเพื่อนๆกัลยาณมิตรทุกท่านผู้ใฝ่ธรรมอันนี้ก็ได้เวลามาบรรยายธรรมเช่นเดิมก็วันนี้จะบรรยายธรรมแบบความต่างระหว่างศาสนาพุทธแต่ไม่ได้โจมตีใครนะฮะไม่ได้โจมตีศาสนาอื่นแต่พยายามที่จะอธิบายว่าเราเกิดภายใต้ศาสนาพุทธเนี่ยหมายถึงเกิดภายใต้ศาสนาพุทธแล้วเข้ามาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจริงๆเนี่ยเอาเฉพาะเคสที่ว่าเข้ามาศึกษาจริงๆนะหรือผู้แสวงหาแก่นคำสอนนะอันนี้เป็นความโชคดีมากครับเพราะว่าศาสนาพุทธของเราเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาเนี่ยเป็นศาสนาที่สอนที่ชี้ทางออกจากระบบบ่วงกรรมฮะจากสังสารวัฏนี้เป็นศาสดาองค์เดียวที่สามารถที่จะค้นพบการหลุดพ้นออกไปจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นออกจากความเชื่อต่างๆฟังผมให้ดีนะฮะก็ผมถึงบอกว่าพระพุทธเจ้าเรานี่โอ้โหกว่าจะมาอุบัติขึ้นได้เนี่ยบนโลกใบนี้เป็นกับๆนะฮะ และผมจะไม่โจมตีศาสนาอื่นหมายถึงผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมเราถึงผมถึงยกตัวอย่างว่าพี่แก่นคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งอันประเสริฐที่สุดเลยแล้วทำไมพระพุทธเจ้าถึงสอนแตกจากต่างจากพุทธจากศาสนาอื่นมากมายก็คือสอนให้หลุดออกจากความเชื่อทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีฟังผมนะครับผมเขียนหัวข้อมาอยู่ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีแต่พระพุทธเจ้าสอน ต่อไปว่าเธอต้องหลุดออกจากกรอบของความดีความชั่วบ่วงเวลาเนื่องไหมฮะพระพุทธเจ้าสอนตัวขั้นสุดยอดอ่ะพระพุทธเจ้าสอนออกจากกรอบของเวลาหลุดออกพ้นออกจากความดีความชั่วให้พ้นไปเลยสิ่งที่ทำไว้เนี่ยไม่ต้องกลับไปรับผลมันอีกก็คือหลุดออกไปจากระบบระบบความเชื่อต่างๆความเป็นอัตตาตัวตนระบบของสังสารวัฏของบ่วงกรรมอ่ะพูดง่ายๆสรุปที่บ่วงกรรม ผมจึงบอกว่าพระพุทธเจ้านะสอนถึงความสิ้นไปของสรรพสิ่งเห็นไหมฮะสอนถึงความสิ้นไปของสรรพสิ่งหลุดพ้นไปเลยหลุดพ้นข้างในอ่ะทำลายความเป็นเราทำลายอวิชชาตัณหาอุปทานซึ่งแตกต่างจากศาสนาอื่นๆที่ยังมีความเชื่อในจิตวิญญาณเห็นไหมครับเขายังติดความเชื่อตรงนั้นที่ยังมีความเชื่อในจิตวิญญาณยังมีสวงสวรรค์ยังมีสถานที่ที่เรียกว่าดินแดนของพระเจ้าหรือของพระผู้เป็นเจ้านึกออกไหมครับหรือของเทพดินแดนนิพพานนั่นแหละความเชื่อทิพย์อินเป็นอุปทานชนิดนี้ผมจะบอกนะทุกศาสนาความเชื่อที่เป็นอุปทานชนิดนี้ที่มันฝังรากลึกอยู่ข้างในเขาเรียกว่าสัตว์พระพุทธเจ้าเรียกว่ากิเลสอันละเอียดที่สุดที่มันแยบคายที่สุดความเชื่อที่เป็นอุปทานชนิดนี้เขาข้ามไม่ได้เพราะว่ามันคืออัตตาตัวตนนึกออกไหมครับเขาข้ามอุปทานไม่ได้ความหลงตรงเนี้ยเขาอยู่ใต้กรอบของเวลาหมดเลยความคิดกรอบของเวลาก็คืออะไรระบบจักรวาลนี่แหละผมจะบอกเลยนะอยู่ภายใต้ระบบจักรวาลเนี่ยนั่นแหละฮะสมัยก่อนนะผมจะบอกผมมีความเชื่อมากมายฮะเชื่อแม่งทุกอย่างบางทีดูหนังก็เชื่อเ
ข้าไปจินตนาการในหนังนึกไหมความคิดนี่แหละมโนนี่แหละไอ้ตัวมโนเนี่ยที่เขาเรียกว่าตัวจินตนาการเนี่ยมันจะสร้างความเชื่อต่างๆนานาบางครั้งเราบอกว่าเราไม่เชื่อมันเป็นความคิดเรารู้อยู่ว่าเราคิดมันก็สนุกกับมัน นึกออกไหมครับเขาจึงเรียกว่ามโน เมื่อก่อนผมมีความเชื่อมากมายครับเพราะว่ามันยังมีอวิชชาความไม่รู้เพราะสมัยก่อนผมไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้เข้ามาปฏิบัติไม่ได้เข้ามาหาประสบการณ์เรียนรู้ภายในมันไปศึกษาแต่เรื่องภายนอกเรื่องโลกเรื่องการดำรงชีวิตการทำมาค้าขายการหากินยังไงจะได้ให้เงินมากๆนึกออกไหมครับไปศึกษาเรื่องเขาเรียกอะไรอ่ะวิทยาศาสตร์อะไรประมาณนี้ผมชอบศึกษาพวกชอบอ่านพวกฟิสิกส์พวกวิทยาศาสตร์แรงดึงดูดเกี่ยวพันกับไอ้ระบบกาแล็กซี่เนี่ยหลุมดงหลุมดำอะไรผมมีความชอบไปแบบนี้ เพราะว่าเมื่อก่อนผมยังมีอวิชชามันยังมีเราในความรู้สึกนึกคิดนั้นๆก็เราก็เลยเชื่อเพราะมันมีเราในความคิดหมดเลยอย่างเช่นเรามโนนึกไหมครับบางครั้งเราไปดูหนังเนี่ยไปดูหนังอย่างซูเปอร์ฮีโร่หรือพวกหนังบู๊หนังอะไรแล้วก็บางครั้งเราก็แอบคิดว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นพระเอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเข้าไปเล่นจินตนาการเข้าไปในบทตัวละครอยู่นั้นเราเก่งอย่างนั้นอย่างนี้มันก็มีความสุขนึกไหมครับเขาเรียกจินตนาการถามว่าดีไหมดีนะฮะจินตนาการมันทำให้คนมีความสุขนั่นแหละจินตนาการตัวนี้แหละครับเขาเรียกว่าระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาถ้าเรายึดติดมันเมื่อไหร่เราเชื่อเราเป็นบ้าเลยนะจินตนาการตัวนี้แต่เราจะไม่ค่อยเชื่อหรอกสมมติเราไปดูหนังว่าเราเป็นฮีโร่แล้วก็เข้าไปคิดชั่วคราวไปมโนจินตนาการชั่วคราวมีความสุขแล้วก็รู้ว่ามันเป็นเพียงความรู้สึกนึกคิดของเราเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ติดไม่ได้ยึดแต่มันมีความเชื่อชนิดอื่นเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องศาสนาเรื่องทำดีทำชั่วอะไรหลายๆอย่างสิ่งเหล่านี้แหละฮะที่เราเข้าไปยึดเพราะมันยังมีอวิชชามันยังมีเราในความรู้สึกนึกคิดนั้นๆพูดง่ายๆผมออกจากความรู้สึกนึกคิดไม่ได้ตอนสมัยนั้นนะอุปทานในความเชื่อจึงมียังอยู่ภายใต้กฎแรงดึงดูดเห็นไหมครับเมื่อไหร่เรายังมีอุปทานเรายังมีความเชื่อแม้เราจะเชื่อแต่สิ่งดีๆทำแต่สิ่งดีๆก็อยู่ภายใต้กฎของแรงดึงดูดความเชื่อชนิดนั้นน่ะสิ่งดีๆที่เรากระทำเนี่ยเขาเรียกว่ากุศลกุศลกรรมเราไปพยายามปฏิเสธที่จะไม่ทำความไม่ดีนะฮะพยายามที่จะทำดีๆเพื่อเราจะได้ไปเกิดในที่ดีๆเขาเรียกว่าจินตนาการมโนนั่นแหละครับเราก็ไปทำดีกุศลชนิดนั้นมันก็จะติดตัวเราไปถึงภพชาติข้างหน้าต่อไปครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าสังสารวัฏปฏิเสธไม่ได้ฮะทำดีย่อมได้ดีครับเพราะฉะนั้นศาสนาอื่นเขาก็เลยสอนเรื่องการทำดีคือพื้นฐานทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีก็เหมือนอยู่ในมรรคมีองค์8นะฮะพระพุทธเจ้าทรงสรุปออกมาแล้วมันคือมรรคมีองค์8แต่ของเขามันมีแค่6ข้อนึกออกไหมแต่พระพุทธเจ้าของเรานี่เพิ่มอีก2ข้อก็คือสัมมาสติสัมมาสมาธิเข้าไปเป็นยอดของมันมันถึงจะแทงทะลุให้เกิดปัญญาข้างในนั่นแหละฮะแต่ศาสนาอื่นเขาไม่มีตรงนี้แหละที่เราได้เปรียบเขามีเพียงมรรค6ข้อมรรค6ข้อก็คือการไม่เบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นการไม่ค้าชีวิตไม่ทำอะไรที่มันผิดจริยธรรมคุณธรรมจริยธรรมเขาจึงไปไม่ถึงความเป็นอิสระหรือคนนี้ครับเขาอยู่ภายใต้ของความเชื่อเพราะเขาไม่เข้ามาถึงตัวสติตัวสมาธิจริงๆคือทุกศาสนาอื่นเขาไม่มีสมาธิที่ตั้งมั่นค
พอที่จะทำให้เกิดปัญญาเพราะว่าเขาฝึกสมาธิมันก็สงบไปเลยอย่างเช่นอิสลามอย่างเช่นคริสเตียนอย่างนี้ถ้าเขาทำสมาธิเขาก็มีวิธีทำก็สงบไปเลยจิตใจเบิกบานนะฮะแต่เขาไม่ได้มีตัวสติที่ตั้งมั่นสัมมาสติครับสติของเขาก็เป็นการคิดดีพูดดีทำดีแค่นั้นเองก็คือสติในโลกสติในโลกมันมีพังเผยได้ฮะมีโอกาสที่จะทำผิดพลาดได้นะเพราะมันไม่เป็นแนวสัมมามันไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันจะมีความคิดอยู่ตลอดเขาอยู่ภายใต้กฎกรอบของความคิดเพราะเขาไม่เคยมีสมาธิเลยพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีสติขึ้นมาก่อนเพื่อจะมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยที่พระนักปฏิบัติมักเรียกว่าผู้รู้อะไรฮะรู้ตัวทั่วพร้อมอะรู้สึกตัวไม่หลงเห็นอารมณ์ข้างในชอบไม่ชอบอะไรประมาณนี้มันโฟกัสเข้ามาหาตัวเองนี่แหละคือของพุทธศาสนาเข้มแข็งตรงนี้มันทวนเข้ามาในกระแสแต่ของศาสนาอื่นเขาก็จะมองแต่เรื่องความสัมพันธ์ของธรรมชาติคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องทำความดีอะไรประมาณนี้มันไม่เคยเข้ามาเห็นกายใจนึกออกไหมครับถึงมีความรู้สึกบางทีมีความทุกข์มันก็เห็นมีสติขึ้นมาบ้างแล้วก็ถอนตัวออกมาได้แต่เขาไม่มีแนวโน้มที่จะเข้าไปเห็นจริงๆหลุดพ้นหาเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นจริงๆไม่ได้เห็นไหมมันต่างกันตรงเนี้ยคนไม่เข้าใจนะก็บางคนไม่เข้าใจต่อให้อยู่ในศาสนาพุทธก็เข้าใจเขาว่าทุกศาสนานี่สอนให้พ้นไปไม่ฮะผมกล้าการันตีเลยเพราะว่าผมรู้รอบรู้แจ้งฮะตรงเนี้ยทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีไม่ปฏิเสธครับสอนให้ไม่เบียดเบียนกันไม่ปฏิเสธอยู่ในมรรคหกข้อไงแต่ของพระพุทธเจ้าเราเพิ่มอีกสองข้อสัมมาสติสัมมาสมาธินี่ถูกไหมครับนั่นแหละผมถึงบอกว่าคุณยังเข้าใจคุณยังไม่เข้าใจเราศรัทธาเมื่อไหร่เราศรัทธาสมมุติเราการที่เราอยู่ในคริสเตียนหรือในอิสลามเขาไปแบ่งแยกกันเองอ่ะที่จริงก็เป็นความเชื่อของเขาผู้นำสมัยก่อนไงมีคนเชื่อตามกันไปก็ออกไปตั้งมีคนทางคริสเตียนก็มีความเชื่อต่างๆก็ออกไปตั้งไปเชื่อชูของเขาไปก็เหมือนคนจีนอินเดียนะครับสร้างเทพเจ้าความเชื่อมีช้างมีอะไรอินดูเขาก็สร้างพระพิฆเนศอะไรขึ้นมาเขามีความเชื่อของเขาเขาก็สร้างขึ้นมาเป็นเทพเจ้าแล้วก็เชื่อต่อๆกันมาฮะก็เหมือนกันฮะแล้วมันหลายร้อยปีพันปีอ่ะมันความเชื่อชนิดนั้นก็ฝังรากลึกครับก่อตัวเป็นองค์กรขึ้นมาเห็นไหมครับความเชื่อมีอิทธิพลนะแม้แต่คุณบอกว่าคุณไม่เชื่อคุณก็ยังต้องเชื่อศาสนาอื่นก็เหมือนกันเหมือนเขาเชื่อเรื่องพระเจ้าเขาเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างผมไม่เข้าใจความหมายของเขานะว่าพระเจ้าของเขาคืออะไรทำไมเขาต้องสู้รบกับพระเจ้าเขาไม่สามารถที่จะหลุดพ้นออกจากพระเจ้าได้หรือทำไมอ่ะซึ่งพุทธศาสนาเราพระพุทธเจ้าสอนที่หลุดพ้นออกจากระบบเวลาเนี่ยนึกออกไหมครับหลุดออกไปจากตรงเนี้ยทุกสรรพสิ่งเนี่ยออกจากกรอบของเวลาเนี่ยแรงดึงดูดของเวลาเนี่ยออกจากจักรวาลใบเนี้ยไม่ต้องออกมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วเห็นไหมมันจึงไม่มีดินแดนที่ไหนอีกเลยไม่มีสิ่งไหนที่เราจะไปเกิดได้อีกไม่มีนิพพานไม่มีอะไรสุดท้ายแล้วดับศูนย์ไปเลยครับแม้แต่ดวงจิตอะไรก็ไม่มีฮะทุกอย่างเป็นเพียงภาษาสมมุติปรุงแต่งขึ้นมาสร้างความเชื่อขึ้นมาเป็นรูปธรรมขึ้นมาฮะแท้จริงไม่เคยมีอะไรนี่คือความต่างนะฮะพระพุทธเจ้าสอนให้ความไม่มีแม้กระทั่งเราก็ไม่มีเมื่อไม่มีเราแล้วทุกสรรพสิ่งย่อมไม่มีฮะเพราะมันไม่มีตัวยึดก่อนที่มันจะยึดได้เนี่ยสถานที่ไปมันต้องมีเรามีจิตวิญญาณของเราไงครับมันต้องหาที่ไปเมื่อมันมีเราแล้วมันต้องหาที่ไปเกิดวิญญาณมันไปเกิดอยู่สองที่ครับกุศลและอกุศลนึกออกไหม นี่แหละครับความมหัศจรรย์ของค
ุทธศาสนาคนถ้าไม่เป็นครูบาอาจารย์ระดับผมนี่ถ้าไม่เข้ามาเข้าใจแก่นคำสอนจริงๆไม่เป็นอิสระจริงๆจะไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้มันแยบยลมากเลยครับระบบสังสารวัฏเนี่ยมันสร้างความเชื่อสังขารเนี่ยมันสร้างความมีเราให้เราไปเกิดไงมันเป็นกรรมเลยครับแล้วมันพัวพันเหนียวแน่นโครงสร้างมันสลับซับซ้อนมากเลยคุณไม่สามารถที่จะไปสืบหาไปศึกษาจนมันเข้าใจแจ้งได้เลยตรงนั้นน่ะทางความคิดอ่ะเหมือนศาสนาอื่นน่ะอย่างคริสเตียนอย่างอะเลาะอย่างเงี้ยของมุสลิมเขาก็ศึกษาศาสนาเพื่อเขาจะเข้าใจความหมายจริงๆมันเป็นการปรุงแต่งหมดเลยครับนั่นแหละคือวัตตะเขาไม่สามารถที่จะเข้าใจมันได้จริงๆฮะไม่สามารถที่จะเกิดสัมมาสติสัมมาสมาธิขึ้นมาได้จริงๆเขาจะเข้าใจออกไปเรื่อยๆเข้าใจจนรอบรู้ขนาดไหนมันก็เป็นเรื่องของการปรุงแต่งมันไม่พ้นนะนี่แหละครับถ้าเปรียบเทียบของพุทธศาสนาก็พวกพ่อหูสูตรเนี่ยเข้าใจคำแก่นคำสอนพุทธเจ้าหมดเลยแต่เข้าไม่ถึงเห็นไหมฮะเข้าใจทางความคิดไงรู้หมดเลยว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรอะนิพพานเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเขาเข้าใจหมดเลยแต่ไม่สามารถดับทุกข์ที่ใจได้ฮะดับสังสารวัฏของตนได้ผมจะบอกว่าวิธีสอนของผมก็คือทำให้คุณมีสติอันสมบูรณ์มีสมาธิอันสมบูรณ์ตั้งมั่นอยู่ตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับคุณจะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาเลยมีปัญญาเป็นเครื่องอยู่นะมีสติสมบูรณ์มีสมาธิสมบูรณ์ตั้งมั่นอยู่ตลอดเวลามีปัญญาเป็นเครื่องอยู่ไม่หลงเข้าไปติดกับดักของความรู้สึกนึกคิดไม่เป็นธาตุสิ่งใดอ่ะพูดง่ายๆผมสอนนี่เป็นอิสระไม่เป็นธาตุสิ่งใดไม่มีอดีตอนาคตปัจจุบันนี่แหละสิ่งที่ผมสอนหัวใจของมันเลยเข้าสู่ความเป็นอิสระหลุดพ้นแค่อาศัยขันอาศัยสังขารอาศัยสัญญาอาศัยเวทนาอาศัยรูปอาศัยวิญญาณวิญญาณไม่ต้องอาศัยเพราะมันยังไม่ตายมันก็เลยต้องอยู่วิญญาณตัวนั้นมันยังอยู่มันยังครองอยู่มันเป็นความรู้สึกครับวิญญาณนั่นแหละครับสังขารก็คือความคิดสัญญาคือความจำเวทนาก็คือชอบไม่ชอบรูปก็คือกายเรานี่แหละที่มีตาหูจมูกลิ้นนั่นแหละครับมันเป็นอายตนะเป็นวิบาก เป็นชีวิตที่ยังเราต้องใช้มันอยู่นี่แหละครับทำลายความเชื่อข้างในให้หมดเลยผมสอนแบบนั้นจนเกิดปัญญาชนิดแบบเด็ดขาดเลยมีสติสมบูรณ์มีสมาธิสมบูรณ์ไม่หลงอะไรอีกแล้วอ่ะไม่หลงความคิดของตัวเองอ่ะอยู่เหนือความรู้สึกนึกคิดมันทำลายความเชื่อทั้งหมดเลยฮะถ้าใครเข้าถึงตัวที่ผมบอกผมถึงสอนมุ่งเน้นไปทางนี้ฮะเราไม่มีที่เกิดเลยผมบอกเลยเวลาจะตายอ่ะไปเกิดตรงไหนอ่ะมันทำลายความเชื่อทำลายกุศลและอกุศลหมดเลยมันไม่เข้าไปยึดถือหมดเลยมันไม่มีเราแล้วอ่ะความเชื่อมันก็ไม่มีฮะเมื่อมันไม่มีเราอ่ะนึกออกไหมครับอุปทานอวิชชาตัณหาอุปทานในความคิดมันถูกดับหมดฮะคือมันผมเรียกอะไรผมจะเรียกว่ามันดับก็ไม่ได้มันเป็นอิสระเพราะว่ามันไม่มีเราเข้าไปยึดแล้วมันก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นกิริยาขันนะเป็นการดำรงชีวิตอ่ะเวลาหิวมันก็มีเราหิวนี่แหละแต่มันเป็นหิวแบบเป็นความรู้สึกอ่ะของกายอ่ะมันไม่ใช่ความทุกข์ทรมานอ่ะนึกออกไหมครับมันไม่มีค่าไม่มีความหมายเพราะมันไม่มีเราเป็นผู้แบบสืบทอดเข้าไปยึดถือเอาตรงนั้นนี่แหละครับสิ่งมหัศจรรย์ผมถึงบอกว่าถ้าเราทำลายความเป็นอัตตาตัวตนในนั้นน่ะอวิชชาตัณหาอุปาทานมันก็จะถูกเพิกถอนทั้งหมดสูญสิ้นไปเลยฮะคือมันไปพร้อมกันหมดอ่ะมันก็เหลือแต่ชีวิตที่เราดำรงอยู่แล้วแต่มันจะมีสติอันสมบูรณ์มีสมาธิอันสมบูรณ์อยู่ของมันอย่างเงี้ยไม่หลงไม่เผลอไม่อะไรไม่หลงเลย
คุณนึกคิดอะไรคุณจะรู้ตัวทั่วพร้อมหมดเลยมันจะไม่เกี่ยวกับความคิดเลยนึกออกไหมเราเลือกที่จะใช้มันทีเนี้ยเขาเรียกว่าความเป็นอิสระไงครับไม่มีแรงดึงดูดอะไรเลยต่อให้มันมีอารมณ์ชอบไม่ชอบมากระทบอ่ะมันไม่มีแรงดึงดูดมันดูดไม่ได้เพราะมันไม่มีเราไงคำว่าไม่มีเรานี่แหละครับปากพูดอ่ะบางคนก็พูดนะไม่มีเราเท่านั้นอ่ะแต่มันยังไม่เข้าใจความหมายจริงๆมันต้องเป็นปัจจตังจริงๆความไม่มีเรานี่มันอธิบายยากครับผมถึงบอกว่ามันมีทุกอย่างอ่ะถ้าจะปฏิเสธว่าไม่มีก็ไม่ได้ไงฮะแต่มันมีโดยที่มันเป็นของมันอย่างนั้นเราไม่ได้เข้าไปยึดถือเพราะมันไม่มีเราแล้วมันทำลายขบวนการภายในหมดเลยระบบกรรมตัวเนี้ยไอ้อวิชชาตัณหาอุปาทานนั่นแหละไอ้คือจิตนั่นแหละเนี่ยกรรมตัวนี้ก็คือจิตนั่นแหละที่มันครอบอวิชชาตัณหาอุปาทานไว้อ่ะมันทำลายตรงนี้สิ้นแล้วมันก็กลายเป็นขันห้าปกติอ่ะไม่มีพิษมีภัยอ่ะฮะนึกออกไหมมันก็ทำหน้าที่ของมันไปเพราะมันยังไม่ตายนี่แหละครับสิ่งที่ศาสนาอื่นเข้าใจไม่ได้เลยแม้แต่พานพรหมินดูอะไรเขาก็แสวงหาเส้นทางนี้นะครับแต่เขาเข้าไม่ถึงเพราะเขาขาดปัญญาเขาติดอยู่ในระบบความคิดทุกศาสนาติดในระบบความคิดความเชื่อเลยนะฮะตัวนี้แหละพระพุทธเจ้าบอกว่าแม่งโคตรข้ามยากเลยคนบนโลกไอ้เนี่ยทุกศาสนามันข้ามตรงนี้ไม่ได้มันข้ามความคิดเนี่ยก็คือมันเป็นอิสระจากตรงนี้ไม่ได้ฮะจากความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันหลุดออกมาไม่ได้ฮะอย่างเก่งมันก็ได้ตัวสมาธิไปสงบระงับไอ้ความคิดเนี่ยนึกออกไหมครับถ้าไม่หลงไปสมาธิก็ไปหลงติดความว่างไปปรุงแต่งไงเอาความคิดไปปรุงแต่งความว่างความไม่มีตัวตนขึ้นมาแทนเนี่ยมันเป็นอยู่เนี้ยหรือสีก็ใช้สมาธิไปแล้วสงบระงับไอ้ความคิดเนี่ยเห็นไหมเพราะเขาไม่ต้องการปรุงแต่งเรื่องอะไรหรือสีอ่ะอยู่แต่ความสงบอยู่ในอารมณ์ฌานพวกฤาษียังมีอายุยืนนะฮะพวกที่เข้าฌานบ่อยๆเนี่ยผมจะบอกเพราะว่าพลังงานเขาใช้น้อยเขาใช้พลังงานน้อยเมื่อใช้พลังงานน้อยมันก็กินน้อยคนที่ชอบนั่งสมาธิเนี่ยเขาจะกินน้อยมากเลยครับร่างกายจะไม่อ้วนสังเกตดูได้เลยไอ้พวกอ้วนชุ่ยๆเฉยๆนี่บอกว่าเป็นสมาธิอะไรนี่โอ้พวกนี้ไม่หรอกเพราะสมาธิเนี่ยมันจะเสวยปิติทางใจมันจะไม่ค่อยหิวมันกินนิดเดียวมันก็อิ่มถ้ามันกินหนักมันก็จะไปติดไอ้ตัวสมมุติเรากินเยอะไปมันก็จะแน่นใช่ไหมสมาธิมันก็ไม่ค่อยจะอยู่กำหนดยากเข้ายากเพราะว่ามันมีเครื่องรบกวนมันอึดอัดมันแน่นมันนั่งไม่นั่นนะอีกประเภทนึงก็ไม่เอาความมีไม่เอาความคิดก็คือแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเขาคิดเขาปรุงความว่างขึ้นมาเขาคิดว่าในขณะที่เขารู้ตัวอยู่มันจะไม่มีความคิดในขณะที่เขารู้แต่เมื่อไรเขาบอกว่าสงบเฮ้ยมันสงบมันว่างเนี่ยนั่นแหละมันมีความคิดแล้วเขาไม่รู้นี่คือแบบอีกประเภทนึงในศาสนาพุทธของเรานี่ก็จะติดอยู่ตรงเนี้ยแต่ฝรั่งเขาไม่มีเลยเรื่องพวกนี้เลยนะอิสลามอะไรเขาไม่มีเลยนะสมาธิก็สมาธิไปเลยเขาก็ไปนั่งละหมาดกันทำความสงบแค่นั้นแหละแล้วก็ระลึกถึงพระเจ้าขอพรจากพระเจ้านะฮะพระพุทธเจ้าปฏิเสธการขอไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากเราเองแม้แต่การหลุดพ้นก็ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากเราเองเห็นไหมทุกอย่างเราต้องช่วยตัวเองหมดเลยแม้แต่หิวข้าวเราก็ต้องช่วยตัวเองกินข้าวนอกจากเราพิการมีลูกมีเต้าเขาก็มาป้อนเราแค่นั้นเองขับถ่ายเราก็ต้องช่วยตัวเองเห็นไหมครับนี่คือความจริงครับพุทธเจ้าท่านสอนถึงแก่นความจริงจริงๆว่ามันไม่มีใครช่วยเราได้เลยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยปฏิเสธได้ไหมล่ะปฏิเสธไม่ได้เลยครับก็แสดงว่าไม่ได้มีสิ่งใดอยู่จริงๆเนี่ยหายใจเราก็หายใจเองเห็นไหมครับไม่มีปฏิหารครับแต่เราไปงมงายเองเราไปเชื่อเอง
คนเราตายครั้งเดียวครับบางคนบอกว่าตายแล้วฟื้นก็ไม่เชื่อว่ามีปาฏิหาริย์มันไม่มีหรอกครับถ้าถึงเวลาตายมันตายมันตายเลยมันหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ครับเออเราทำยังไงเราถึงจะไถ่ถอนความเชื่อแบบความเชื่อพวกเรื่องพวกนี้ออกไปได้เออก็คือการโน้มเข้ามาหาข้างในทำลายความเป็นอัตตาตัวตนทำลายความเป็นเราทำลายอวิชชาตัณหาอุปทานก็คือต้องมาเห็นย้อนเข้ามาสติย้อนเข้ามาสมาธิย้อนเข้ามาข้างในเห็นเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นเป็นทอดเนี่ยที่มันสืบทอดกันเป็นยังไงทำไมมันถึงเกิดมนุษย์สัตว์ได้เกิดภพต่างๆได้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดได้เกิดสุขเกิดทุกข์ได้นี่ไงครับความมหัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าแต่ผมไม่สามารถที่จะช่วยคนได้ทั้งหมดครับผมช่วยได้เฉพาะคนที่เขาฟังผมลิงก์มาหาผมให้ผมช่วยชี้หนทางเท่านั้นเองผมไม่สามารถที่จะเอาแบบนี้ไปสอนไปเผยแพร่ไปบอกกล่าวใครได้เหมือนคริสต์เหมือนอิสลามมุสลิมหาวิธีการต่างๆเพื่อจะโน้มน้าวเขาเข้ามาหาศาสนาเนี่ยไม่มีทางครับตรงนี้นะแก่นคำสอนจริงๆการหลุดพ้นจริงๆเนี่ยแก่นคำสอนที่พระพุทธเจ้าเอามาประกาศเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปดึงใครเข้ามาไม่สามารถที่จะไปประกาศเผยแพร่แบบว่าเฮ้ยต้องเข้ามานะไปอวดอ้างสรรพคุณอะไรได้เลยฮะคือมีแต่เรื่องเล่าอย่างเงี้ยเล่าไปอย่างเงี้ยยกเหตุผลขึ้นมาเพื่อให้คนเห็นว่าเฮ้ยสิ่งอันประเสริฐเนี่ยทำไมเรามองข้ามกันวะเออเพราะว่าเรามีความเชื่อนี่ว่าเนี่ยเราเชื่อว่าอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีอยู่นี่หว่าเราก็เลยมองข้ามสิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะออกจากความเชื่อความคิดของเราได้อะเพราะเราตู่ภายใต้ความคิดตลอดเวลาเนี่ยเราเห็นอันนี้ดีเราก็คิดว่ามันดีแล้วเราก็ศรัทธาแล้วก็เกิดความเชื่อเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยทำยังไงอะเราจะไขกุญแจตรงนั้นได้ไขปริศนาตรงนี้ได้ปริศนากุญแจความอิสระเนี่ยได้ปลดปล่อยตัวเองได้นี่ไงครับคือวิธีของผมที่ผมสอนหน้าที่ตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับคนที่จะมาเข้ามาเผยแพร่จริงๆผมยังบอกว่าแกนธรรมที่พุทธเจ้าสอนมันเลยไม่สามารถที่จะไปโน้มน้าวไปประกาศไปพูดอย่างนั้นอย่างนี้ให้คนห้อมล้อมเข้ามาได้ฮะให้คนเชื่อได้นอกจากเราไปพูดเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องเปลือกอะเรื่องสร้างเจดีย์สร้างนู่นสร้างนี่ไอ้ตรงนี้มันหวานล้อมคนได้เพราะว่าเขายึดติดในบุญมันเขายังถูกความคิดเนี่ยความเชื่อต่างๆนานานี่เต็มกระบาลอยู่เลยอ่ะนึกไหมครับเขาก็จะพยายามเอาแต่สิ่งดีๆฮะอันไหนว่าทำได้อ่ะมีอุปทานตรงความดีเยอะก็เอาแต่ความดีอ่ะบางแต่ถามว่ามันก็ทำผิดได้ฮะเมื่อทำดีได้มันก็ต้องทำชั่วได้เพราะว่ามันมีความเห็นแก่ตัวอยู่มีอวิชชาตัณหาอุปทานอยู่ในนั้นอยู่ในใจอยู่ขู่ขาดไม่อยู่เป็นแรงหนุนถ่วงแรงดึงดูดอยู่นี่แหละธรรมะที่ผมบรรยายมันเลยหาคนที่จะเข้ามาติดตามยากนึกไว้ครับหาคนที่จะสนับสนุนยากเพราะคนส่วนใหญ่มันหลงโลกสมมุติกันทั้งนั้นเลยอ่ะมันหลงเชื่อกันหมดเลยอ่ะเขาก็หาไล่ฟังอะไรที่มันง่ายๆไงผมสอนว่ามึงออกจากความคิดอย่างเดียวออกจากความเชื่อให้ได้ทำยังไงอ่ะวิธีการมันยากไงตรงนั้นอ่ะมันจะต้องมีผู้รู้อย่างผมไงคอยแนะนำคือการฟังอ่ะฟังมากๆฟังถึงที่ผมบรรยายเนี่ยฟังบ่อยๆว่าผมพูดเรื่องอะไรทุกคลิปมาผมพูดเรื่องข้างในหมดเลยผมไม่เคยพูดเรื่องข้างนอกไม่เคยพูดเรื่องบุญเรื่องบาปให้ไปสร้างตรงนู้นตรงนี้เพื่ออยากจะได้ผมไม่เคยพูดเรื่องพวกนี้ผมพูดแต่เรื่องมรรคโดยเฉพาะสติกับสมาธิเนี่ยผมจะเน้นย้ำอยู่ตลอดเลยคุณอย่าไปหลงงมงายในการปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้เชื่อว่าต้องปฏิบัติต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละคุณจะปรุงแต่งทั้งนั้นเลย
คุณทำตามความคิดหมดเลยไม่ว่าคุณทำบุญทำบาปไปสร้างบุญสร้างกุศลสร้างกฐินผ้าป่าสร้างเจดีย์สร้างบารมีไปไหว้ต้นโพต้นไทรขอหวยขอเบอร์ไปไล่เกาะบุญคารวะอรหันต์พระอรหันต์ที่คุณเข้าใจอ่ะนั่นแหละคุณวิ่งไปตามความเชื่อความคิดของคุณหมดเลยคุณไม่เคย สกิดใจเลยเวลาผมพูดอ่ะเวลาผมบรรยายทำอย่างเงี้ยคุณไม่เคยปึ้งวิ่งเข้าไปกระแทกใจคุณเลยว่าเฮ้อสิ่งที่เราทำมาเนี่ยโอ้โหเราแสวงหาทั้งนั้นเลยเมื่อไรเราจะหยุดวะเมื่อไหร่เราจะรู้ขึ้นมาได้วะคนอย่างผมเนี่ยมันไม่มีนะฮะที่จะมาสอนเรื่องแบบนี้คุณตายแล้วเกิดแล้วตายอีก10ชาติเนี่ยมันยังหาไม่เจอเลยนะฮะคนที่จะมาโฟกัสจะมาพูดแต่เรื่องพวกนี้ชี้ก็ไปหาแก่นเลยชี้ก็ไปหาตัวอุปทานเลยมันไม่มีผมจะบอกเลยต่อให้เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันก็ไม่เคยพูดเรื่องพวกนี้ครับมันพูดแต่เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องการนั่งสมาธิการปฏิบัติเขาจะไม่สอนให้คุณเกิดปัญญาเพราะเขาเชื่อว่าการที่จะไปหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมันเป็นเรื่องที่แบบคนธรรมดาคนบนโลกใบนี้ที่อยู่สัมมาอาชีพอยู่กับครอบครัวอย่างนี้ไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้เลยต้องเป็นแบบเขาต้องหนีไปบวชต้องทำทุกอย่างต้องเอาตัวตนไปเป็นหมดนั่นมันถึงจะเข้าถึงตรงนี้ได้นั่นแหละครับคือความเชื่อที่เป็นที่ผิดๆเขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเห็นไหมครับก็เขาก็ถูกความคิดหลอกความคิดมันหลอกได้ทุกคนผมจะบอกเลยเราแค่อาศัยมันใช้เท่าที่จำเป็นครับทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ผมจะบอกเลยนะแม้กระทั่งตัวคุณนะเอาตัวคุณออกก่อนนะเอาขันห้ารูปนามจิตมโนอะไรอ่ะที่เล่ามาเรื่องธรรมะเอาออกไปก่อนภาษาพวกนี้ทิ้งไปเลยว่างเอาตัวคุณชื่อคุณออกไปก่อนว่างไม่มีอะไรแล้วดับไปทีละส่วนทีเนี้ยบนโลกใบเนี้ยไม่ต้องมีชื่อภาษาอะไรเลยไม่ต้องคิดอะไรเลยเหมือนกันหมดเลยดับไปหมดเลยผมจะบอกทำยังไงเราจะเข้าใจตรงนี้มันได้เราจะเกิดความเข้าใจแบบเด็ดขาดได้เกิดสติปัญญาเกิดสมาธิอันสมบูรณ์ขึ้นมาได้แล้วคุณจะเข้าใจมันทั้งหมดนี่แหละเห็นไหมมีใครมาพูดแบบนี้ไหมมันไม่มีหรอกบนโลกใบนี้ผมกล้าท้าให้เลยผมชี้ผมโฟกัสอย่างเดียวพวกคุณหลงอะไรหลงอยู่ในวังวนของความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งการที่คุณจะออกคุณต้องเจอผมเท่านั้นเองโอเคงั้นแค่นี้ครับคลิปนี้สาธุครับสวัสดีครับ